ีค่ะตอนนี้นะคะแพรก็อยู่ที่ Etudy House ค่ะก็จะมาโชว์การแต่งหน้าง่ายๆบนน้องอลิสนะคะก็เป็นลุคชื่อ Shiny Fresh Look ที่เหมาะกับการไปเรียนแล้วก็ไปมหาลัยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออลิสากระตะค่ะ Etudy Princess 2012ค่ะก็จะลงเป็นเบสเมคอัพก่อนนะคะก็เป็น BB ครีมเป็นรุ่นใหม่นะคะที่ชื่อว่า Bright Fit แล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นออร่านะคะก็จะผสมกันจากนั้นแพรก็จะแตะ BB ครีมเป็น5จุดนะคะที่หน้าผากแก้มจมูกแล้วก็ขาการลงเบสเมคอัพของแพรก็คือจะใช้เป็น2นิ้วแล้วก็นวดให้มันซึมไปกับผิวขั้นตอนต่อไปนะคะการใช้คอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาหรือบริเวณที่ต้องการจะปกปิดหรือว่าเวลาถ้าเรามีสิวหรือว่าเรามีอะไรเงี้ยก็คือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ลงบางๆก่อนแพรก็จะแต้มจุดที่มีสิวหรือว่ารอยดำที่เราไม่อยากได้แพรก็ใช้เป็นแปรงเล็กๆนะคะเกลี่ยเนื้อคอนซีลเลอร์เอาหรือสาวๆที่ไม่มีแปรงนะคะก็สามารถใช้เป็นนิ้วนางแตะเบาๆแล้วก็กดให้เนื้อครีมเข้าไว้นะคะตรงตาจะเป็นส่วนที่บอบช้ำที่สุดของบนใบหน้านะคะก็พยายามใช้นิ้วกดเบาๆเพื่อจะให้ไม่เกิดรอยย่นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการลองแป้งฝุ่นแต่ว่าเพราะว่าลุคนี้แพทจะเน้นความฉ่ำบนใบหน้าก็คือจะลงแป้งฝุ่นนิดเดียววิธีของแพคือการนำแป้งฝุ่นแล้วก็พับนะคะมาใช้นิดแล้วก็หมุนเพื่อความเบาบางของแป้งนะคะจะทำเพราะถ้ายิ่งลงแป้งเยอะมันจะดูเหนียวอยู่มากนะคะลองขึ้นค่ะลงใต้ตาก่อนกดเบาๆนะคะพยายามอย่าถูถ้าถูแล้วเนี่ยไอตัว BB ครีมหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เราเพิ่งลงมันก็จะติดเนาะกับพับด้วยตาค่ะสาวๆที่มีปัญหาเรื่องเปลือกตามันนะคะก็พยายามลงแป้งตรงบริเวณเปลือกตาเยอะหน่อยจะเน้นที่บริเวณ T โซนมากกว่าที่อื่นจากนั้นนี้แพทก็จะใช้แปรงอันใหญ่นะคะจุ่มไปที่แป้งเคาะออกเบาๆนะคะแล้วก็วนไปที่หน้าเบาๆคือผิวนี้ก็ยังจะดูฉ่ำอยู่แต่ว่าความมันก็จะน้อยลงเราสามารถเช็คได้ว่าเราลงแป้งเยอะพอหรือยังโดยที่กดนิ้วเข้าไปอย่างนี้นะคะรู้สึกว่ามันยังเหนียวๆอยู่ก็ให้ลงแป้งอีกนิดนึงได้จากนั้นนะคะก็จะเป็นการลงคิ้ววันนี้แพทก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Eyebrow Kit ของ Etudy แล้วก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะน้องเขามีคิ้วที่ค่อนข้างเข้มแต่ว่าวันนี้เราก็จะพยายามเอาสีน้ำตาลมาช่วยจะได้ดูแล้วก็ไม่ค่อยดุมากการทาคิ้วเนี่ยพยายามใช้แปรงหัวตัดเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของเวลาเราวางเส้นของคิ้วเวลาการใช้แปรงกับฝุ่นนี่คือเราต้องเหมือนกับวางเส้นตรงส่วนของคิ้วก่อนแล้วก็ใช้แปรงทำอย่างนี้ปัดขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะใช้สีอายแชโดว์อ่อนลงทั่วเปลือกตาเ
พอเราได้ปุ๊บนะคะก็ใช้สีชมพูอ่อนแต้มบริเวณตรงนี้เปลือกตานะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวสีน้ำตาลทาบริเวณหางตาได้นึงเพื่อเป็นการขัดเบ้าแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตาเราก็ยังจะใช้สีเดิมนะคะมองขึ้นค่ะทาที่บริเวณแค่ประมาณเสร็จเกือบครึ่งนึงของลูกตาเราสำอวนทิชชู่ออกนะคะแล้วก็ใช้แปรงเดิมเกลี่ยสำหรับหัวตานะคะก็ใช้สีที่เมื่อกี้ทาทั้งเปลือกตานะคะหาแปรงที่มีความคมนิดนึงแล้วก็มองขึ้นค่ะทาหัวตาเพื่อความวิงวิงของตานะคะแพทก็จะใช้เป็นนี่เป็นกากเพชรคาเทียอะไรเนอร์ทาที่หัวตามองขึ้นค่ะทาที่หัวตาอย่างนี้นะคะก็จะได้มีกากเพชรนิดนึงแล้วก็ทำให้ตาดูเด่นด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์บางๆนะคะที่บริเวณเปลือกตาบนอายไลเนอร์ที่ใช้อยู่นี้คือโอไมอายไลเนอร์นะคะกรีดเป็นเส้นเล็กๆดีกว่าลากให้ยาวมานิดนึงต่อไปนะคะคือการเขียนอินเนอร์สีดำมองขึ้นค่ะใช้เป็นดินสอนะคะจะได้ไม่เจ็บตาก็คือใช้มาสคาร่าปัดนะคะเป็นในรูปของซิกแซกลงนะคะก็ซิกแซกอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนแก้มสีก็จะออกน่ารักน่ารักนิดนึงคอลเลกชันนี้นะคะเรียกว่า Dear My Blooming นะคะก็จะให้น้องอลิซยิ้มนิดนึงนะคะยิ้มก็ฝนขึ้นไปนิดนึงคอลเลกชันนี้ค่ะสีก็จะมีชิมเมอร์นิดหน่อยหวานหวานปัดแล้วก็ปัดขึ้นอย่างนี้ขั้นตอนสุดท้ายของลุคนี้นะคะแพทจะใช้ลิปสติก2สีสีชมพูแล้วก็สีส้มนูดผสมกันนิดนึงจะได้เป็นสีนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นำแปรงมาแต้มสีที่ได้ก็ค่อนข้างสดใสนะคะหวานหวานไม่เยอะมากโอเคพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาลิปกลอสนะคะกดทับตรงกลางปากเพื่อให้ปากดูอิ่มเอิบให้ใช้เป็นสีใสค่ะแล้วก็เมียมปากโอเคค่ะลุคนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลุคใสๆหวานๆที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ในวันที่จะไปเรียนสำหรับลุคต่อไปนะคะแพทก็จะเพิ่มขนตาปลอมแล้วก็ความเข้มให้กับตาเผื่อว่าวันไหนน้องเขาอยากจะไปเรี่ยวกับเพื่อนนะคะตอนกลางคืนโอเคนะคะ quick change ง่ายๆคือใช้ดินสอมองขึ้นนะคะใช้ดินสอสีดำนะคะกรีดที่เปลือกตาด้านล่างให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงจากนั้นเราก็ใช้เป็นแปรงหัวเล็กนะคะจุ่มอายแชโดว์สีดำนิดหน่อย
คาะออกแล้วก็ขึ้นค่ะเบลนด์ขอบให้มันจางลงเหมือนกันนะคะใช้เป็นไอไลเนอร์สีดำเน้นไปตรงที่บริเวณหางตานะคะแล้วค่อยใช้แปรงเป็นสีแต่ชัดเจนสีที่เลือกใช้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีกากเพชรนิดนึงแล้วก็จะกดทับอายไลเนอร์ที่มีลงเน้นแค่ปลายหางตานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับลุคที่ไปเที่ยวแค่เพิ่มขนตาปลอมข้างบนและข้างล่างแล้วก็เนี่ยความเข้มตรงตานิดนึงน้องอลิสก็สามารถไปเที่ยวคืนนี้ได้แล้วค่ะยังไงนะคะวันนี้แพรกับน้องอลิสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ